ปองครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นแผนที่โลกค่ะที่เราให้เพื่อนๆของเราหรือคนที่รู้จักหรือคนที่มาเที่ยวชมเนี่ยเขาปักหมุดนะหมุดที่เขาคิดว่าที่เขาทราบแน่ชัดอะว่าที่ไหนมีคนทำงานบริการบ้างก็แสดงว่าถ้าเกิดประเทศไหนมีธงเยอะเท่าไหร่ก็คือคนมองว่าประเทศนั้นมีการขายบริการมากก็เขาเห็นที่นั่นเยอะไม่ได้เกี่ยวกับว่าถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายไม่เกี่ยวค่ะ อย่างเช่นว่าคนที่มาที่นี่นะคะหลายคนก็เป็นคนไทยซึ่งเขาทราบว่าที่ไหนมีบ้างเขาก็จะมาปักหมุดนะโอ้นี่ประเทศไทยนี่ก็หมุดเยอะมากเลยใช่ไหมครับค่ะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะมีเพื่อนมาจากต่างประเทศเนี้ยเขาก็จะมาปักหมุดในตามที่เขาทราบนะคะหรือในประเทศของเขาเองนะแสดงว่าประเทศไทยนี่คนก็รู้ว่ามีทั้งที่มันก็ผิดกฎหมายจริงแล้วสังคมก็ทราบมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าก็มันเป็นงานที่ทำงานในสถานบริการด้วยใช่ไหมคะครับถ้าไม่มีแรงงานที่ทำงานในสถานบริการหรือไม่ต้องการให้มีคนทำงานด้านนี้เลยนั่นแปลว่าประเทศไทยต้องปิดสถานบริการทั้งประเทศซึ่งเป็นไปได้ไหมรายได้หลักด้วยนะคะใช่ไหมฮะแล้วซึ่งไม่ใช่แค่คนต่างชาติมาใช้คนไทยเองก็นิยมที่จะไปผ่อนคลายนิยมที่จะไปเที่ยวนิยมที่จะไปมีความสุขมันเป็นเรื่องปกติของสังคมไปแล้วแต่ว่ากฎหมายก็ยังผิดกฎหมายอยู่ค่ะกฎหมายพยายามให้ผิดเนาะแล้วก็พยายามปิดตาไม่ได้มองเห็นว่ามันมีคนทำงานในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประมาณกี่คนนะครับจากสถิติของสาธารณสุขอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนคนค่ะ 2-3 แสนคนค่ะในประเทศไทยทั้งๆที่ผิดกฎหมายก็ยังมีขนาดนี้ค่ะใช่แต่เราคิดว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันเลิกไม่ได้นะอาชีพนี้มีมาตั้งแต่พุทธกาลนะเราก็เข้าใจกันอยู่ครับจนถึงปัจจุบันไม่ว่าประเทศไหนมีกฎหมายร้ายแรงแค่ไหนก็ยังมีคนทำอาชีพนั้นอยู่ถ้าอย่างนั้นเรามาทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมเรามาทำให้เขามีพลังเข้มแข็งที่จะปกป้องคนอื่นในสังคมด้วยไหมแบบนี้ดีกว่าไหมมาร่วมแรงร่วมใจกันมันมีงานวิจัยมีงานรับรองเยอะแยะมากมายเลยว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายหรือสามหรือไม่ผิดกฎหมายมันทำให้คุณภาพชีวิตนอกจากของคนทำงานดีขึ้นแล้วมันยังช่วยในเรื่องของสังคมด้วย